สวัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเทปพิเศษมากๆเลยนะครับในวันนี้ในประมาณเวลาประมาณ1ชั่วโมงเต็มด้วยกันนะครับเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับสำหรับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งกับธุรกิจอโทมี่เป็นยังไงและมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงต้องบอกก่อนนะครับว่าคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นเปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้เรานั้นไปถึงเป้าหมายให้ได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าวิธีการที่เราจะนำคำว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมาใช้เนี่ยเราจะต้องนำไปใช้ให้ถูกทางเพราะอย่าลืมนะครับว่าเราคือธุรกิจขายตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่จะมาให้ความรู้เราในวันนี้นะครับต้องตั้งใจฟังมากๆเลยเพราะว่าท่านเป็นผู้เป็นสมาชิกที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมามากกว่า10ปีและประสบความสำเร็จมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีด้วยกันนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันทำไมเราถึงจะต้องมีคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งขึ้นมานั่นคือคำถามขึ้นมาในหัวนะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับทุกคนทราบดีเข้าใจดีว่าไวรัสโควิด-19 นั้นทำให้ทุกคนอาจจะต้องมีการ work from home มากขึ้นการทำธุรกิจอาจจะติดขัดข้องในหลายๆด้านนะครับดังนั้นเครื่องมือตรงนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงคือเราจะใช้เครื่องมือตรงนี้อย่างไรให้ถูกต้องนะครับวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันพร้อมๆกันนะครับกับคุณนิพัทรัตนชัยนะครับ Diamond Master ของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิพัทแนะนำตัวเองคร่าวๆนิดนึงนะครับกับการที่ได้มาเป็นสมาชิกอโทมี่นะครับว่ามาเป็นสมาชิกอโทมี่ได้ยังไงแล้วรู้จักดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วนำมาประยุกต์ได้ยังไงบ้างครับโอเคครับก็ก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะฮะชื่อนิพัทรัตนชัยนะครับแล้วก็อยู่ที่อยุธยานะครับโดยส่วนตัวก็เป็นหัวหน้าศูนย์นะครับแล้วก็เข้าธุรกิจอโทมี่เนี่ยตั้งแต่ตอนแรกๆเลยน่าจะจำไม่ผิดก็ช่วงเดือนปี2017นะครับประมาณเดือนพฤษภาตอนเปิดตอนเปิดเลยครับครับคราวนี้เนื่องจากว่าโดยตัวเองเป็นคนทำธุรกิจอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ทุกอย่างอะไรที่มันคือโอกาสนะครับเราไม่ได้สนใจแล้วว่าบางคนบอกมันเป็นธุรกิจขายตรงหรือเปล่าอะไรมันอันนั้นไม่ได้มีปัญหานะฮะแต่ว่าเรามองว่าเนี่ยมันสามารถทำธุรกิจได้ช่วงแรกก็ศึกษาอยู่นะครับแล้วว่าธุรกิจจริงๆโดยส่วนตัวชอบธุรกิจขายตรงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องทุนแรงชนิดหนึ่งนะครับแล้วยิ่งแล้วถ้าเกิดเราไปในทิศทางที่ถูกต้องเนี่ยยังไงมันสามารถสร้างเป็น passive income ได้ซึ่งหลายๆคนก็ต้องการนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวก็ทำธุรกิจที่เป็นเขาเรียกว่า active นะครับแล้วก็มีธุรกิจอะไรหลายอย่างนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นร้านอาหารอยู่ที่อยุธยานะครับแล้วก็มีทำพวกที่พักอาศัยแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเปิดเขาเรียกว่าเปิดหน้างานอีกเยอะเนื่องจากว่าโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยนะครับก็เราทำให้เราเห็นโอกาสอีกเยอะนะครับเข้ามาถึงคำว่าพี่นิพัทรใช้คำว่าช่วงโควิดเข้ามาพอดีดังนั้นผมอยากจะทราบว่าด้วยการบริหารงานในธุรกิจของพี่นิพัทรในปัจจุบันนะครับกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อธุรกิจดังนั้นเนี่ย อยากจะถามนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิดต่อธุรกิจพี่นิพัทรในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะก็คงอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเนื่องจากว่าส่วนตัวเรามีธุรกิจหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยตัวธุรกิจเนี่ยต้องยอมรับว่าบางตัวก็ไม่กระทบครับนะครับบางตัวก็กระทบแต่เอาตัวที่กระทบก่อนละกันก็คืออย่างเช่นร้านอาหารนะครับก็จากยอดเต็มๆก็เหลือ0บาทครับนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือแค่การปรับตัวนะครับก็จากร้านที่มีหน้าร้านนะครับด้วยกฎหมายออกมาเราก็ไม่มีหน้าร้านก็สิ่งที่ทำก็คือทำ delivery ครับก็ยังได้ยอดอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาในเชิงของวิธีการนะครับเพียงแต่ว่าในจังหวะที่เราใช้การทำธุรกิจเนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวที่ดีนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะคงพูดถึงว่าวิธีการทำธุรกิจอโตมี่เนี่ยวิธีการเตรียมตัวเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับเพราะแน่นอนที่สุดถามว่ากระทบไหมกระทบแน่ๆโดยภาพรวมกระทบแต่มีบางธุรกิจบางตัวที่โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ที่เราทำอยู่นะครับแต่ไม่ได้ของอโทมี่นะครับเป็นธุรกิจที่เราทำมานานละเป็น10ปีก็ยังรันได้ตามปกติครับครับก็คือในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆธุรกิจกระทบแน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่นิพัทรพูดนะครับพี่พีครับคือการปรับตัวนะครับเลยเป็นที่มาของคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับซึ่งการพูดคุยในวันนี้ต้องเรียนตรงๆว่าถ้ามีอาจจะมีคำศัพท์ในหลายๆคำที่เราอาจจะสงสัยหรือไม่ชินหรือไม่คุ้นหูวันนี้เราจะถามพี่นิพัทรกันตรงๆเลยและให้อธิบายตรงๆเลยว่าคำนี้คืออะไรนะครับจะได้ยินคำอีกหลายๆคำมากๆนะครับวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับ
หลักๆเลย1 นะครับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคืออะไรนะครับและอย่างนึงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนท้ายอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะครับทำอย่างไรให้ถูกต้องนะครับนั่นคือสิ่งที่พี่นิพัทจะแชร์กับเราในวันนี้นะครับดังนั้นเรามาเข้าเรื่องในจุดที่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรนะครับเบื้องต้นอยากให้พี่นิพัทได้อธิบายถึงคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก่อนเลยครับเราคงต้องมาแยกคำก่อนนะฮะคำว่าดิจิตอลกับมาร์เก็ตติ้งครับคือคำว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยมีมาต้องนานแล้วตั้งแต่โลกนี้ทำการค้ามานะครับโดยโครงสร้างเนี่ยแน่นอนที่สุดคนที่ทำการค้าจะต้องย่อมรู้ดีว่าก็จะมีมาร์เก็ตติ้งเซลลิงแล้วก็โคลสซิ่งนะครับแต่ในเมื่อวันนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะเซลล์ทำงานได้ดีการปิดการขายทำได้ดีนะครับต้องมาจากการตลาดนะครับเพราะอยู่ดีเราไปเจอใครสักคนแล้วเราขายเลยเนี่ยอันนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นะครับเหมือนเราเคยไปเดินตามห้างนะครับเดินอยู่แล้วมีคนยื่นกระดาษอะไรหรือเป็นน้ำหงน้ำหอมอ่ะเราก็จะตีโค้งไปนู่นเลยทะลุไปอีกร้านหนึ่งซึ่งเรากลัวกลัวเพราะว่าโดยสัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยไม่ชอบการขายนะครับแล้วก็เขาก็จะตั้งกาดเหมือนนักมวยเลยอย่ามายุ่งกับฉันนะเข้ามาเดี๋ยวฉันชกเลยอะไรประมาณนี้นะครับแน่นอนที่สุดการที่จะทำให้เราได้ลูกค้ามาคือต้องทำการตลาดนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยต้องเล่านิดนึงว่าก่อนที่จะเป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับเราก็เป็นยุคธรรมดาที่เรียกว่าโลกของออฟไลน์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็เรียกรวมๆว่าทำออนไลน์ทำออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในโลกของออฟไลน์เนี่ยเรานึกภาพตามนะครับสมัยก่อนเนี่ยการทำการตลาดแบบสมัยก่อนเขาเรียกทำแบบหวานแหเช่นอะไรทีวีวิทยุแล้วก็พวกบิลบอร์ดนะครับสมมุติทีวีเราบอร์ดแคสออกไปเนี่ยเราไม่รู้ใครดูบ้างนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเล่นกับแมสทีวีช่องที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยก็กระจายออกอากาศทั่วประเทศพอเรามีโฆษณาปุ๊บเนี่ยก็หวังว่าถ้าเกิดทีวีทำได้ดีหรือว่าอยู่ในสินค้าที่ประชาชนต้องการก็จะไปซื้อกันตามร้านนะครับซึ่งเขาเรียกว่าการเจาะตลาดทำไม่ได้เลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเขาเรียกว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็จะเอาดิจิตอลมาช่วยคำว่าดิจิตอลคืออะไรก็ดิจิตอลคือรวมๆก็คือเหมือนเครื่องมือในการใช้คอมพิวเตอร์มาทำงานนะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยเราก็คงพอเข้าใจในยะของเขาว่าอะไรก็ได้ที่ทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับคราวนี้ด้วยปัจจุบันนี้เรามีสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับที่เห็นกันในบ้านเราอยู่ในโลกนี้แล้วกันนะก็หมายว่า Facebook นะครับ Facebook มีเขาเรียกมีคนหรือมีมนุษย์อยู่ใน Facebook เนี่ย 2,000 กว่าล้านสำหรับประเทศไทยก็ประมาณสัก50ล้านได้นะครับแล้วก็มี YouTube แล้วก็มี Google Search มี Google GDN อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับพวกสื่อพวกนี้เป็นเพียงแค่การเอาสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยผ่านช่องทางนี้มันเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการนำส่งให้ถึงลูกค้าครับแล้วสิ่งที่เขาดีเลยเขาทำเก่งเลยเขาสามารถแยก segmentation ได้ segmentation ก็หมายถึงว่าลูกค้ากลุ่มไหนกลุ่มไหนซึ่งในอดีตเนี่ยเราทำแบบนี้ไม่ได้พูดง่ายๆก็คือว่าคำว่าออฟไลน์ก่อนที่พี่นิพัทจะมาอธิบายคำว่าดิจิตอลหมายความว่าคำว่าออนไลน์เนี่ยมันคือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนที่มากขึ้นกว่าระบบออฟไลน์ในอดีตถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบอย่างทีวีเนี่ยฮะก็ถ้าเกิดใครอยู่ในวงการทีวีคงทราบว่าเวลาเขาบอสแคสเนี่ยในเรื่องของการรู้ว่าอะไรนะเรตติ้งดีไม่ดีส่วนใหญ่ก็จะใช้แมนนวลในการเซอร์เวย์นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเวลาเราทำโฆษณาผ่านดิจิตอลออนไลน์มันสามารถรับเขาเรียกว่าแทร็กได้ว่ามีคนดูเท่าไหร่มีคนเข้ามาเท่าไหร่คลิกอะไรบ้างนะครับอันนี้คือข้อดีของการทำดิจิตอลนะครับและนี่ก็คือความหมายของคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งซึ่งจริงๆคือต้องแยกคำว่าระหว่างดิจิตอลกับมาร์เก็ตติ้งออกจากกันนะครับดิจิตอลคือเอาง่ายๆคือเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันนั่นแหละที่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับและในมุมมองของพี่นิพัทมองว่าคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในปัจจุบันเนี่ยคนไทยของเราที่พี่นิพัทพูดเมื่อสักครู่ว่าเรามี Facebook กว่า50ล้านคนจากประชากรของเราที่กว่า70ล้านคนซึ่งก็เกือบทุกคนที่จะมี Facebook แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพี่นิพัทมองว่ามุมมองของคนไทยที่มีต่อคนไทยในการใช้ Digital Marketing เนี่ยเยอะหรือว่ามากน้อยแค่ไหนครับคืออย่างนี้ครับต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ด้วยปัจจุบันเนี้ยเรื่องความเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีนะครับก็จะมีบางคนกลุ่มบางคนที่ยังเข้าไม่ถึงครับคำว่าเข้าไม่ถึงเนี่ยไม่ใช่เขาไม่สามารถเข้าถึงนะฮะแต่ว่าด้วยวัยก็ดีด้วยอะไรก็ดีเนี่ยนะครับเพราะอย่าลืมว่าต้องย้อนกลับไปดีๆเนี่ยบ้านเราคือกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วตอนนี้สิ่งที่มันพีคที่สุดเนี่ยคือ50ล้านเนี่ยมันเป็นอยู่พักนึงแล้วเพราะฉะนั้นเท่ากับตอนนี้คนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีเพียงแค่นั้นนะครับแล้วสามารถที่จะเราเองก็ต้องรู้ว่า
ในเมื่อมีความสามารถเท่านี้วิธีการทำของการตลาดเนี่ยเราก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำตลาดด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็คงต้องใช้อย่างเช่น Facebook นะครับก็ย้อนกลับมานิดหนึ่งใช้ Facebook ใช้ Google ใช้ Instagram หรือใช้แม้กระทั่งพวก Twitter ครับแล้วก็มีเรื่องของอีเมลมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันครับก็คือปัจจัยหลักๆของประเทศไทยตอนนี้ใช่ว่ามีผู้ใช้ที่ค่อนข้างเยอะจริงแต่ว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือผู้สูงอายุเริ่มมากขึ้นและความไม่เข้าใจในเรื่องของดิจิทัลการตลาดตรงนี้ยังไม่มากเพียงพอนะครับนั่นคือจุดที่เราอาจจะต้องเสริมเข้าไปให้เกิดความรู้ให้มากขึ้นให้มีความเข้าใจให้มากขึ้นคราวนี้ครับพี่ๆครับเรามาถึงประเด็นที่พี่ๆทุกคนอาจจะอยากฟังแล้วก็ตั้งใจฟังว่าคำว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งกับอะโทมี่คราวนี้เมื่อมีอะโทมี่เข้ามาเกี่ยวข้องละเราเข้าใจคำว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไปแล้วมันมาเชื่อมโยงกันได้ยังไงครับพี่นิพัทครับเอาพื้นฐานตอนแรกก่อนว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงโอเคคืออย่างนี้ครับต้องเข้าใจว่าในเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยถ้าเราย้อนกันดีๆนะครับดูไปดีๆเนี่ยบริษัทของอะโทมี่เนี่ย10ปีที่ผ่านมาท่านประธานได้วางรากฐานของการทำธุรกิจอยู่แล้วนะครับก็คือว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่บนเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับซึ่งแสดงว่าผู้บริหารบริษัทเราเนี่ยเราได้มองอยู่แล้วแล้วอนาคตเนี่ยยังไง ก็มีแน่ๆครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทุกคนต้องยอมรับว่าในโลกปัจจุบันเนี้ยหลายๆคนหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นเรียกว่าพวก introvert นะครับ introvert คือแบบอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาอะไรกับฉันอะไรพวกนี้ introvert คือคนที่มีพื้นที่ของตัวเองเขาเรียกว่าโลกส่วนตัวสูงโลกส่วนตัวสูงประมาณนั้นเพราะนั้นก็สิ่งที่เขาเสพได้เนี่ยเขาต้องเสพผ่านทางด้านดิจิตอลคือเลือกด้วยตัวเองใช่เลือกด้วยตัวเองครับก็อารมณ์ว่าอย่ามายุ่งกับฉันนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกว่าเวลามีใครเอาอะไรมาเราเนี่ยอย่ามายุ่งกับฉันประมาณนั้นคราวนี้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งกับธุรกิจอะโทมี่เนี่ยเราเกี่ยวข้องยังไงก็แน่นอนที่สุดนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจกลับมาที่ธุรกิจอะโทมี่ก่อนธุรกิจอะโทมี่เนี่ยในแบบถ้าเกิดเราทำแบบเดิมๆเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้ออฟไลน์นะครับซึ่งอะโทมี่เรามีระบบสู่ความสำเร็จเราอยู่แล้วนะครับซึ่งระบบสู่ความสำเร็จเนี่ยทุกคนก็คงรู้ดีก็มีEC One Day Seminar แล้วก็ One Day Seminar แล้วก็ Success Academy ครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในธุรกิจอะโทมี่เนี่ยก็จะเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีกระบวนการทางออฟไลน์อยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ทุกคนก็พอมันเกิดสถานการณ์ก็เอายังไงดีเนาะคนก็ไม่ติดต่อมาเจอกันก็ไม่ได้ประชุมก็ไม่ได้ไอ้นู่นไอ้นี่มันไม่ได้หมดก็ไอ้สิ่งที่มันไม่ได้เนี่ยก็เข้าใจนะครับด้วยมันเกิดโรคระบาดนะครับซึ่งก็ทั้งกฎหมายทั้งอะไรดีก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยฉันแย่แล้วฉันทำธุรกิจไม่ได้ครับครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะฮะด้วยก็กลับมาที่เรื่องของดิจิตอลก่อนคราวนี้ดิจิตอลเนี่ยทุกคนก็มีมือถืออยู่ละนะครับเราก็สามารถเอามือถือเนี่ยติดต่อกันได้ครับแต่เขาพยายามจะคิดว่าเอ้ยจะทำยังไงจะทำยังไงจะทำยังไงครับคราวนี้พอจะทำยังไงปุ๊บเนี่ยก็บางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องไปยิงโฆษณาฉันต้องไปทำนู่นทำนี่จริงๆเบื้องต้นเนี่ยอันนี้โดยข้อแนะนำจากส่วนตัวนะครับเพราะว่าเราทำดิจิตอลมานานแล้วเราจะรู้ว่าเส้นทางการเดินของลูกค้าจริงๆแล้วเนี่ยดิจิตอลเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเป็นเพียงแค่เครื่องมือเป็นเพียงแค่เครื่องมือย้ำนะครับเป็นเพียงแค่เครื่องมือครับซึ่งไม่ใช่เมนหลักในการทำธุรกิจครับนะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าถ้าจะทำธุรกิจเอาดิจิตอลทำจริงๆเนี่ยอะโทมี่ไม่เหมาะครับนะครับเพราะว่าด้วยบริบทของอะโทมี่ด้วยสินค้าอะโทมี่คำว่าสินค้าไม่สินค้าไม่ดีนะครับครับเพราะว่าอะโทมี่เราเนี่ย absolute price absolute quality ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับในกระบวนการการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยบอกคร่าวๆเลยนะครับถ้าสินค้ากำไรต่ำกว่า500บาทไม่ต้องไปยิงโฆษณาครับนะครับอันนี้แค่ต้นทุนของสินค้านะครับมันจะมีค่านู่นค่านี่เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดประเด็นก่อนว่าช่วงแรกเนี่ยเราไม่สามารถยิงโฆษณาด้วยการทำตลาดแบบดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วต้องจ่ายเงินครับธุรกิจอะโทมี่ครับนะครับถ้าธุรกิจอื่นอันนี้ไม่ต้องพูดถึงพวกอีคอมเมิร์ซซึ่งได้กำไรจากสมมติเอาสินค้าจากจีนมาขายเนี่ยนะครับก็2ดิจิตขาย4ดิจิตก็มีนะครับหมายความว่าซื้อหลัก10ไปขายหลักพันอะไรเงี้ยเยอะแยะหมดมันอยู่ที่วิธีทำของเขาครับอันนี้ก็กลับมาที่ธุรกิจของเราเนี่ยนะครับธุรกิจในส่วนของโทมี่เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเส้นทางการเดินทางของลูกค้าที่มาเจออะโทมี่เนี่ยมาอย่างไรนะครับก็ย้อนภาพกลับไปเรื่องของการทำระบบแบบเดิมก่อนก็คือว่า1ต้องไปสปอนเซอร์หรืออะไรก็ได้แล้วก็ชวนเข้า EC นะครับแล้วก็ One Day Seminar แล้วก็เข้าในส่วนของ Success Academy อันนี้คือซิสเต็มที่ถูกวางไว้ให้
แต่ในเมื่อมันเป็นแบบนี้จะทำยังไงก็เพียงแต่ว่าเราทำยังไงก็ได้นะครับคำว่าทำยังไงก็ได้เนี่ยนำเสนอสิ่งที่เป็นคุณค่าของอะโทมี่นะครับเช่นบริษัทเรามีดีอะไรนะครับแต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งครับกับคนที่พอคุ้นเคยกันอันนั้นไม่มีประเด็นแต่สำหรับคนที่เราไม่รู้จักอยู่ดีเอาสินค้าไปขายเขาเนี่ยจำได้ไหมครับที่เรายกตัวอย่างว่าเวลาเราเจอใครมาขายเรารู้สึกเราจะแบบปกป้องตัวเองจากการขายเพราะนั้นสิ่งที่ทำได้วิธีเดียวคือว่าช่วงนี้นะฮะหมายถึงว่าช่วงนี้นะครับก็คือสำหรับกับคนที่เราไม่รู้จักก็คือว่าเราต้องนำเสนอในสิ่งที่เป็นคุณค่าของตรงนี้นะครับวิธีคืออะไรอ่ะเช่นสินค้าสินค้าของเรามีดีอะไรอ่ะครับพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขาแก้ปัญหาให้เขานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยสมมติเอาเพียงแค่แปรงสีฟันสักด้ามนึงครับพูดถึงว่าแปรงสีฟันเนี่ยมีประโยชน์อะไรแต่ว่าพูดในเชิงการให้ประโยชน์นะครับอย่าไปพูดในเชิงการไปขายครับถ้าเขาขายเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะกลับมาระบบเดิมว่าลูกค้าเขาปกป้องจากตัวเองไม่อยากโดนขายครับสื่อมีเดียของอะโทมี่ทำได้ดีมากนะครับในอะโทมี่ Channel นะครับเราก็หยิบยกเอามาใช้ซึ่งบริษัทอนุญาตอยู่แล้วใช่มั้ยครับก็เอาไปพับบิกแต่ว่าอย่าลืมนะครับกลับมาที่เดิมว่าเสนอในมุมของคุณค่าของสินค้าไม่ใช่เสนอในมุมมองของราคาเพราะจะบอกเลยว่าราคาไม่ใช่ปัจจัยในการขายสินค้านะครับครับซึ่งสถานการณ์ที่พี่นิพัทกำลังบอกอยู่คือว่าช่วงนี้ที่พี่นิพัทใช้คำว่าช่วงนี้คือหมายความว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับโดยใช้คำเอาคำว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเข้ามาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเครื่องมือถูกไหมครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยการที่เราจะไปประสบความสำเร็จได้พี่นิพัทยังพูดอยู่เสมอว่าเรามีระบบของเราอยู่แล้วนะครับก็คือ One Day Seminar Success Academy รวมถึง Education Center นั่นคือหนทางสู่ความสำเร็จของเรานะครับดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ในช่วงนี้ที่พี่นิพัทได้พูดคือการนำสื่อดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเข้ามาช่วยเราเหมือนช่วยเรากระจายเสียงของเราออกไปช่วยกระจายส่งสื่อของเราออกไปที่มีคุณค่าออกไปหลักและหัวใจของมันก็คือบริษัทอะโทมี่ของเรานั้นมีดีอย่างไรนะครับนั่นคือวิธีการที่ที่นิพัทได้ใช้คำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมาเป็นเครื่องมือของการสื่อสารเอาสิ่งดีๆหรือคุณค่านั้นออกไปนะครับสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฟังหรือให้พี่นิพัทได้แชร์ถึงมุมมองของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคำนี้มีเป็นคำที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งซึ่งแยกออกมาอีกหนึ่งความหมายนะครับคำว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งตรงนี้คืออะไรครับพี่นิพัทครับคือคำว่าคอนเทนต์เนี่ยแปลเป็นไทยๆนะก็คือเนื้อหาสาระนะครับสมมติอย่างนี้ฮะถ้าเราโลกปกติของเราก่อนโลกที่เป็นโลกความจริงเวลาเราเคยขับไปที่ตามห้างสรรพสินค้าเราก็จะเจอคอนเทนต์เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโบชัวเป็นผ้าเป็นอะไรหรือแม้กระทั่งเคยขับรถใช่ไหมเวลาจะจอดเขาก็จะยื่นโบชัวมาให้เราแต่คอนเทนต์พวกนั้นเนี่ยบางทีไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการก็แปลว่าอันนึงเนี่ยนะครับวิธีทำคอนเทนต์หรือทำเนื้อหาเนี่ยต้องทำให้ถูกใจผู้บริโภคครับต้องทำให้โดนกลุ่มจริงๆของผู้บริโภคสมมติว่าวันนี้พี่ส่วนตัวก็เราชอบเรื่องการเรียนรู้ใช่ไหมครับครับแล้วอยู่ดีมันมีคอนเทนต์หรือว่าเป็นโบรชัวร์เกี่ยวกับเสื้อผ้ามาให้เราเนี่ยเราก็เฉยๆครับเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการมันไม่ได้ตรงจริตของคนที่ต้องการเพราะนั้นคอนเทนต์เนี่ยก็คือการทำเนื้อหาที่ตรงต่อผู้บริโภคนะครับนี่คือคอนเทนต์มันคือเนื้อหาแต่คอนเทนต์ที่ดีและมีคุณภาพคือคอนเทนต์ที่ตรงกับตรงเนื้อหากับผู้บริโภคครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของเนื้อหาของเราในส่วนของบริษัทของเราเองก็พี่นิพัทพูดไปเมื่อสักครู่แล้วว่าบริษัทเรามีช่องทางเยอะมากเยอะมากๆเลยแล้วของเราเนี่ยผลิตคอนเทนต์เยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะจริงๆแล้วมองในมุมของพี่ที่เป็นสมาชิกเองแล้วเนี่ยถ้าหากได้ลองเข้าไปยัง Channel Atomy ครับ YouTube ครับ Facebook ครับแม้กระทั่งเว็บไซต์ของเราเองนะครับคอนเทนต์ทุกอย่างของเราผลิตเตรียมให้กับพี่ๆสมาชิกแล้วทั้งสิ้นเลยครับถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้พี่ๆสมาชิกสามารถที่จะเอาไปประชาสัมพันธ์นำเสนอให้กับคนอื่นๆได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วในมุมของพี่นิพัฒน์มองว่าในตัวสมาชิกเองจำเป็นต้องผลิตคอนเทนต์ขึ้นมาไหมครับคืออย่างนี้ครับต้องเข้าใจว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยถ้าเกิดคนไม่เข้าใจคิดว่าเห็นเป็นวิดีโอ5นาที10นาทีต้นทุนมหาศาลนะครับครับทั้งโปรดักชันทั้งอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องถูกๆนะครับแต่ว่าโอเคบางทีเราก็ไปเรียนบ้างบอกให้ทำด้วยมือถือครับอย่าลืมนะครับทุกธุรกิจเนี่ยสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะโลกออนไลน์สิ่งที่สำคัญอันหนึ่งคือเรื่องของความไว้ใจครับ
คำไว้ใจความเชื่อใจเนี่ยมันก็ต้องออกมาจากสื่อที่ดีเหมือนกันนะครับก็กำลังจะซ้อนว่าวิธีทำคอนเทนต์ก็ต้องทำคอนเทนต์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดทำแบบคือคนเขาดูได้ว่าไอ้นี่คอนเทนต์ตั้งใจหรือคอนเทนต์ไม่ตั้งใจผมว่าง่ายๆตอนนี้นะครับเราเพียงแค่หยิบสื่อที่ถูกจังหวะนะครับเช่นวันนี้คนที่ยังไม่ได้รู้จักอะไรกับเราเนี่ยนะครับสื่อที่ดีที่สุดคือสื่อท่านประธานนะครับลองส่งไปหาคนที่ไม่รู้จักแล้วก็บอกเออให้ลองฟังดูซินะรบกวนเสียเวลาสัก20นาทีเพราะผมเชื่อว่าประธานเอาอยู่ครับเหมือนเป็นพยองประธานเอาอยู่แล้วกันครับผมเคยเจอคนในที่เราเคยพามาใน SA เนี่ยนะครับจากงงเงงงงเงงก็ไม่อยากจะมาครับแต่พอท่านทําฟันท่านประธานไปตอนช่วงเย็นนะก่อนที่ผลเป็นยังไงบ้างครับก็เอาอยู่หมดทุกคนครับเป็นปากเดียวกันว่าเฮ้ยประธานดีประธานดีเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆก่อนสื่อเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดทำนะครับถ้าเราไม่ใช่คนที่แบบมีทุกอย่างครบครับก็คุณเฟิร์สก็น่าจะรู้อยู่ว่าทำสื่อทีงแบบแพงมากนะครับก็เลยแนะนำส่วนตัวนะครับในเมื่อบริษัทเนี่ยไม่ใช่ส่วนตัวเราก็คือเอาจริงๆเลย ในเมื่อบริษัทเนี่ยสามารถมีสื่อแบบนี้แล้วเป็นสื่อที่มีคุณภาพตรงไปตรงมาเพียงแต่ว่าจังหวะการนำเสนอสื่อเนี่ยให้ถูกจังหวะครับจังหวะแรกที่เราเพิ่งรู้จักกันเนี่ยอย่าเพิ่งเอาสินค้าไปครับนะครับก็เอาให้รู้จักว่าบริษัทเราเป็นยังไง Absolute Price Absolute Quality เป็นยังไงให้ลูกค้าเข้าใจก่อนหรือให้คนที่เรารู้จักเข้าใจก่อนครับนะครับเพราะจังหวะในการนำเสนอเนี่ยมันไอ้นี่คือสิ่งสำคัญนะครับเรียกว่า Marketing Psychology Marketing Psychology คือจิตวิทยาทางการตลาดนะครับถ้าเกิดเราทำผิดจังหวะเนี่ยลูกค้าโบยหมดครับนะครับเพราะอย่าลืมว่าสินค้าของเราเนี่ยมันต้องอยู่ในเรื่องของการตัดสินใจครับนะครับเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเราซื้อจะซื้อบ้านสักหลังเนี่ยนะครับมันไม่สามารถช้อปปิ้งผ่าน Lazada ครับหรือว่าShopee อะไรพวกนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะสินค้าพวกบ้านเนี่ยมันเป็นสินค้าเขาเรียกว่า high involvement high involvement คือต้องเต็มไปด้วย1ราคาสูงเต็มไปด้วยสภาพการตัดสินใจต้องถามนู่นถามนี่พูดง่ายๆว่าปัจจัยมันเยอะเหลือเกินเพราะนั้นอัตโนมี่ก็คล้ายๆกันอัตโนมี่ผมถือว่าเป็น high involvement ตัวหนึ่งในเชิงของการที่จะให้เขามาร่วมกับเราทำไมถึงเป็น high involvement คือคำว่า high involvement คือตั้งแต่1,000บาทนะครับที่ผมก็บอกก็อะไรนะครีมกันแดด ก็แค่300มันเป็น low involvement บอกถูกครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าของดีจริงเนี่ยเขาจะซื้อซ้ำซื้อซ้ำซื้อซ้ำนั่นคือสิ่งสำคัญที่เรียกว่า lifetime value lifetime value เนี่ยก็จะทำให้มูลค่าของคนคนนั้นเนี่ยในธุรกิจอโตมี่ที่อยู่ใต้องค์กรเราเนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถ้าเราได้ลูกค้าเขาเรียกว่า auto consumer ถ้าเกิดใครอยู่ในโลกอโตมี่จะเข้าใจว่า auto consumer คืออะไรหรือพี่ๆอาจจะเข้าใจในคำว่า volume ใช่ volume นะครับเพราะนั้นอย่าลืมว่าสินค้าของอโตมี่คือสินค้าที่ใช้ดีและต่อแล้วอย่าลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของธุรกิจของเรานะครับคือการซื้อซ้ำนะครับเพราะนั้นการซื้อซ้ำเนี่ยมันเป็นวิธีเดียวและเป็นวิถีของอโตมี่ที่จะทำให้ธุรกิจอยู่ได้ประธานบอกชัดเจนว่าถ้าสินค้าไหนไม่ดีก็ไม่ต้องให้เขามายุ่งแต่ถ้าสินค้าดีก็ให้เขาใช้ไปใช้ดีแล้วก็บอกต่อใช้ดีแล้วก็บอกต่อในยุคนี้ก็บอกต่อก็หนึ่งเราไปบอกเองหลังจากที่โควิดเรียบร้อยแล้วก็ทำเหมือนปกติแต่ยุคปัจจุบันเนี้ยก็แค่เอาเรื่องมีไลน์ส่งไลน์แต่ว่าส่งให้ถูกจังหวะย้ำกลับมาเรื่องเดิมว่าส่งให้ถูกจังหวะนะครับจังหวะที่เขายังไม่รู้จักตัวมี่เนี่ยอย่าไปขายเขาเขาไม่เอาด้วยนะครับก็เพียงแค่ส่งเทปท่านประธานไปเราดูคัดให้ดีนะครับเพราะผมเชื่อว่าระดับผู้นำหรือคนที่สนใจจะทำธุรกิจจริงเนี่ยควรจะต้องรู้ว่าเทปอันไหนเขาเรียกว่าวิดีโอ VOD ตัวไหนที่เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นนะครับอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปส่งแผนอย่าไปซึ่งไปส่งธุรกิจเพราะคนเขาไม่เคยทำธุรกิจอยู่ดีบอกเอ้ยมันรวยๆกับตัวมี่เนี่ยเขาไม่เอาด้วยครับครับสิ่งสำคัญที่พี่นิพัทบอกนั่นก็คือถามว่าถามพี่นิพัทไปเมื่อสักครู่นะครับว่าพี่ๆสมาชิกเองจำเป็นต้องผลิตสื่อไหมพี่นิพัทตอบว่าไม่จำเป็นนะครับย้ำว่าไม่จำเป็นซึ่งตรงนี้เนี่ยทางบริษัทเองได้มีสื่อหรือคอนเทนต์ที่ดีๆเนี่ยมากมายเลยดีมากเลยครับดีมากๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่นิพัทย้ำนั่นก็คือจังหวะในการนำสื่อตรงนั้นเนี่ยไปนำเสนอถูกไหมครับและสิ่งที่รู้สึกว่าอึ้งแล้วก็ภูมิใจในคำพูดของพี่นิพัทคือท่านประธานของเราเอาอยู่นะครับท่านประธานเราเอาอยู่อยู่แล้วเพียงแค่นำเสนอให้ถูกจังหวะนะครับและอีกอย่างนึงที่เข้ามาในหัวเมื่อสักครู่นี้คือท่านประธานของเราพูดเสมอเลยนะครับและสอดคล้องกับสิ่งที่พี่นิพัทพูดคือธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่ใครก็ทำได้นะครับธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่ใครก็ทำได้นั่นหมายความว่าคนมีเงินหรือไม่มีเงินทำได้ทั้งหมดนะครับไม่มีข้อจำกัดและเรื่องสื่อในปัจจุบันตอนนี้นะครับบริษัทเองก็ทำไว้ค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นมันอยู่ที่จังหวะที่เราเนี่ยแหละมองมาที่ตัวเราเองว่าเราเอาออกไปได้ถูกจังหวะแล้วหรือยัง
นะครับแล้ววิธีการออกไปเนี่ยใช้วิธีที่ถูกต้องแล้วหรือยังนะครับถ้าหากว่าเราไม่แน่ใจนะครับเราสามารถดูผู้ประสบความสำเร็จหลายๆท่านในบริษัทของเราได้เยอะแยะเลยนะครับตอนนี้เรายังอยู่กับเรื่องคอนเทนต์นะครับจริงๆแล้วพี่นิพัทได้แนะนำแล้วว่าจริงๆไม่แนะนำนะครับแต่หากมองในมุมของคนที่มีกำลังบ้างล่ะมีกำลังบ้างล่ะในฐานะที่พี่นิพัทได้เป็นผู้ที่ผลิตสื่อคอนเทนต์แล้วก็ได้ใช้คำว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับพี่ๆครับอยากให้พี่นิพัทแชร์ในจุดที่คอนเทนต์ลักษณะไหนที่พี่นิพัทได้ผลิตออกมาแล้วได้การตอบรับที่ค่อนข้างดีครับโอเคคราวนี้จากวอร์ดดิ้งที่ทางคุณเฟิร์สบอกว่าครับสำหรับคนที่เอาว่ามีกำลังมีกำลังย้ำนะครับมีกำลังกำลังมีหลายแบบครับนะครับกำลังการเงินกำลังทีมครับนะครับก็กำลังความรู้นะครับซึ่งตรงเนี้ยครับคำว่ากำลังเนี่ยต้องทั้ง 3-4 กำลังนะครับมีเงินอย่างเดียวก็ทำไม่ได้วิเคราะห์กำลังตัวเองให้ดีก่อนวิเคราะห์กำลังเพราะฉะนั้นมีเงินอย่างเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะรอดครับยิ่งสมมติฉันมีตังค์ฉันไม่จ้างคนนู้นคนที่ไม่เข้าใจธุรกิจโตมี่ไม่มีทางทำโตมี่ได้ครับไม่มีทางทำคอนเทนต์ที่ดีสำหรับโตมี่ได้สิ่งที่พี่นิพัทกำลังพูดคือเข้าใจธุรกิจให้ดีก่อนใช่อันนี้เงินเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอเข้าใจธุรกิจปุ๊บก็ต้องเข้าใจโมเดลครับโมเดลคือ absolute price absolute quality แล้วถ้าเกิดสมมติเราต้นทุนเราสูงถ้าเกิดคนที่มีกำลังส่วนใหญ่จะเป็นนักเขาเรียกนักลงทุนใช่ไหมเป็นอะไรเป็นนายทุนครับเพราะฉะนั้นนายทุนจะต้องคำนวณแล้วว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสักพักนึงเนี่ยเราจะไม่รอดกับการทำสื่อสำหรับธุรกิจอะโทมี่ครับแล้วสิ่งสำคัญนะครับสิ่งที่ต้องตามมาคือหลังจากทำสื่อแล้วทำยังไงพวกนี้ก็จะไม่นำส่งวิธีเดียวคือยิงโฆษณานะครับเรื่องยิงโฆษณาไม่เอาไว้ว่าผมว่ามันลึกมากนะครับเหมือนเราจะเห็นเนี่ยโอเคคนอาจจะไปยิงอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ต้องกลับมาที่เดิมก่อนว่าอะโตมี่อาจจะไม่เหมาะกับการยิงโฆษณาเพราะมาร์จิ้นมันบางบางกระดาษที่ชู้อีกนะครับถ้าเกิดคนคำนวณไม่ดีหรือว่าไม่คิดว่าอะไรนะคิดว่าจะเอาธุรกิจอะโตมี่แล้วมายิงเป็นยิงโฆษณาอันนี้ไม่เวิร์กใช้คำว่าไม่แนะนำไม่แนะนำอย่างสิ้นเชิงลองดูก็ได้ครับเดี๋ยวจะหาว่าไปกีดกันทางการค้าเรากลับมาในจุดที่คนที่มีกำลังอยากจะทำคอนเทนต์คราวนี้พอกำลังทำคอนเทนต์ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยคือหนึ่งอย่างที่บอกครับต้องทำให้ถูกหลักของอะโตมี่นะครับซึ่งโดยเฉพาะสมมติสินค้าก่อนครับสินค้าก่อนก็ต้องไม่ทำแบบโอเวอร์เคลมครับนะครับคำว่าโอเคลมเช่นสมมติเรามีสินค้าตัวนึงเรียกว่าเฮโมฮิมโอเวอร์เคลมคือเกินจริงเกินจริงถูกไหมครับหรือเกินสำอางเราเนี่ยทาปุ๊บหายปั๊บอ่ะอันนี้เป็นไปไม่ได้ยิ่งถ้าเอาไปยิงในโฆษณานะครับเรียบร้อยทำ before after เรียบร้อยกด Facebook มี30ข้อแล้วรุนแรงนะครับรุนแรงมากกว่ากฎหมายคืออะไรสมมติถ้าเรามีเขาเรียกว่า Google Business Facebook Business ครับพอยิงไปปุ๊บแล้วปิดปุ๊บดีไม่ดีปิด business เราเลยนะครับแล้วไม่ได้เกิดเลยนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นสายดำเช่นสายดำก็ไม่พูดที่นี้แล้วกันมันจะเป็นวิธีการที่แบบไปกึ่งๆใช้วิธีไม่ดีครับเช่นไปดูดรายชื่อมาถ้า Facebook รู้นะครับล็อกยันเครื่องเลยครับสมมติเรายิงปุ๊บเนี่ย Facebook เขารู้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นในการทำสื่อเนี่ยมันต้องทำอันที่1คือทำให้ถูกต้องก่อนนะครับถ้าทำให้ถูกต้อง2เรื่องแรกคือเรื่องของสินค้าครับอันนี้กลับมาที่บริษัทเนี่ยต้องเข้าใจว่าของเราเนี่ยมันมีทั้งกฎหมายนะครับเป็นตัวบังคับอยู่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคอนเซิร์นหรือว่าคำนึงถึงในเรื่องกฎหมายด้วยครับไม่ใช่ว่านึกจะยิงก็ยิงแล้วเดี๋ยวพังทั้งคู่กฎหมายก็พัง Facebook ก็ไม่ให้เปิดสุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมว่า back to the basic นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งคิดทำจังหวะที่จะทำโฆษณาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่จังหวะแรกอันนี้บอกเลยนะครับจนกระทั่งเรามีลูกค้าเยอะๆจังหวะที่ดีที่สุดของการทำโฆษณาหรือว่าใช้ในจังหวะเขาเรียกว่า CRM CRM ก็คือ Customer Relation Management ครับนั่นคือการ follow up ครับนะครับ follow up ในการที่จะให้เครื่องมือเนี่ย follow up เพราะว่าสิ่งหนึ่งนะครับคนที่ทำธุรกิจหลักๆเลยเนี่ยอย่าลืมนะครับการซื้อสินค้าหรือการอะไรเนี่ยหลักๆเลยคือถ้าเกิดเราไม่ follow up ให้ดีเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ยอด 100% ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการทำสื่อหรือเรื่องการทำโฆษณาต้องให้ถูกจังหวะเหมือนกันครับก็เพราะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับก็ยังไงก็ไปไม่รอดก็คือสิ่งที่พี่นิพัทกำลังพูดอยู่คือหลักๆของการทำสื่อออกมาแน่นอนครับคือเรื่องของจังหวะอันนี้สำคัญนะครับแล้วก็ทำยังไงให้มีกระแสตอบรับที่ดีอันนี้คือหนึ่งถ้าเราซื่อสัตย์กับผู้บริโภคสิ่งที่พี่นิพัทกำลังจะพูดอยู่คือหนึ่งไม่โอเวอร์เคลมก็คือเกินจริงนะครับแล้วก็ทำให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในการผลิตสื่อออกมาให้ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับคราวนี้อยากจะสอบถามต่อเนื่องไปนะครับในมุมมองของพี่นิพัทถึงช่องทางของคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับว่า
ช่องทางของคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมีอะไรบ้างแล้วก็อยากจะถามลึกลงไปอีกคือช่องทางไหนได้กระแสตอบรับที่ดีที่สุดในประสบการณ์ของพี่นิพัทครับโอเคคืออย่างนี้ครับต้องเข้าใจว่าตลาดมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันมีหลายแบบครับเราจะพูดในฝั่งของฝั่งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วกันครับนะครับฝั่งแรกก็คือเรียกว่าฝั่งพุชนะครับพุชหมายถึงว่าไงพุชหมายถึงว่าโฆษณาเนี่ยวิ่งมาหาเราครับโดยเฉพาะโฆษณาทางฝั่ง Facebook ครับนะครับ Facebook เนี่ยจะเป็นโฆษณาที่เราเห็นว่าเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็จะเป็นฟีดวิ่งมาหาเราครับซึ่งเรายังไม่ได้ต้องการอะไรเลยครับนะครับเขาจะฟีดมาอันนั้นก็เรียกว่าฝั่งพุชเข้ามาครับเป็นตัว marketing เนี่ยไอ้เป็นตัวเรื่องของโฆษณาเนี่ยพุชมาหาเราอีกฝั่งนึงเรียกว่าพูครับพูคืออะไรคือเหมือนเราจะต้องไปเรียกมาอย่างเช่น Google Search ครับนะครับส่วนอันที่3เค้าเรียกว่า CRM ครับนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องจำนะฮะ1พุช2พู3เรื่องของ CRM ครับร้อยเรียงอย่างนี้ครับพุชสมมุติว่าโดยวิธีการทำตลาดนะครับถ้าเป็นสินค้าใหม่ครับสินค้าใหม่ที่แบบบนโลกนี้ไม่มีเช่นนวัตกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะพุชไปก่อนพุชไปเพื่อให้คนรับรู้ว่าอ๋อเออเฮ้ยมันเริ่มมีสินค้าแบบนี้อย่างนู้นอย่างนี้ไปกระตุ้นให้เกิดเขาเรียกให้เกิดการ awareness ก่อนครับ awareness คือการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ก่อนครับนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยคนก็จะเริ่มสงสัยว่าเออไอ้นี่คืออะไรนะเขาก็จะไปเสิร์ชครับนะครับพอเสิร์ชปุ๊บก็เขาก็จะเสิร์ชผ่าน Google ก็คือเป็นตัวผูเข้ามาครับแล้วหลังจากนั้นพอเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็ใช้ระบบ CRM ครับใน CRM ก็จะเป็นพวก LINE บ้าง Messenger บ้างนะครับในประเทศไทยมีการค้าอยู่เป็นการค้าที่ประหลาดที่สุดในโลกครับคือซื้อผ่านแชทครับซึ่ง Facebook ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากก็เลยเกิด Messenger ขึ้นมาครับเพราะนั้นโดย channel ของการหรือว่าช่องทางการสื่อสารก็จะมีพุชนะครับพูแล้วก็ CRM นะครับอันนี้ยกตัวอย่างพุชเราจะใช้เมื่อไหร่สมมติวันดีคืนดีเกิดมีผลิตภัณฑ์ซึ่งในมองแล้วเหมือนประเทศเรายังไม่มีในปัจจุบันเนี้ยทางโตมี่เราก็มีสินค้าใหม่ไฮดราครับอันนี้ไฮดราเนี่ยบางทีบ้านเราเนี่ยยังรู้สึกไม่มีนะครับอันนี้พี่ลองมองดูนะเพราะว่ารู้สึกมันเป็นสินค้าวันนั้นได้นั่งคุยกับสมาชิกก็บอกเนี่ยตัวใหม่แบบอันเนี้ยเราก็แค่ทำพุชเข้าไปให้รู้ว่าไฮดราเป็นยังไงมันมีสิ่งพิเศษยังไงนะครับสักพักหนึ่งให้เห็นคำว่าไฮดราสมมุตินี้นะครับแล้วพอคนเขา awareness มากๆเนี่ยเขาก็จะไปเสิร์ชใน Google ว่าไฮดราคืออะไรอะไรประมาณนี้เราก็ต้องมีการตลาดที่เราต้องไปรออยู่ที่นั่นจนกระทั่งเขาสุดท้ายเขาก็มาทักเราเช่นอาจจะทักผ่านแชทหรือทักผ่านไลน์อะไรก็ว่าไปอันนี้นะครับอันนั้นคือเนี่ยคือการทำตลาดแบบครบวงจรนะครับนี่คือ channel ของตัวโทมี่นะครับซึ่งในหลักๆเลยเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนทำเขาเรียกว่า CRM นะครับไม่ว่าการ remarketing retargeting การ repeat able อยู่ในนั้นหมดช่วงการตลาดตั้งแต่พูดถึงพูเนี่ยมันอยู่ที่ประเภทของสินค้านะครับอย่างเช่นบางครั้งสมมติเราเคยเจอไหมครับบางทีเราวิ่งไปบนตามทางด่วนก็จะเจอบิลบอร์ดบนเรื่องป้ายใหญ่ๆเป็นรูปตึ๊ดๆเป็นข้อความอะไรสักอย่างเขาก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าอย่าลืมถ้าเกิดเป็นโฆษณาแบบป้ายงานวัดเนี่ยมันไม่มีทางอ่านทันก็จะเป็นแค่โฆษณาเป็นแค่ตัวอักษรอันนั้นคือกิมมิกเท่านั้นครับเขาเหมือนเขาพุชมาให้เราก่อนสักพักนึงก็คนมันอะไรวะก็เริ่มเสิร์ชพอเสิร์ชปุ๊บก็ต้องเจอเขาพอเจอเขาปุ๊บก็มีการทักทายกันก็อันนี้คือเขาเรียกว่า customer journey ครับเส้นทางการเดินทางของลูกค้านะครับซึ่งเราจะต้องเข้าใจละเอียดมากถ้าเราไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยทีนี้ทางคุณเพื่อถามว่าจะเอาสื่อไหนเพราะนั้นเราต้องเข้าใจเขาเรียกว่าจะเข้าใจทุกจังหวะของลูกค้าที่เขาเดินมาครับเหมือนเราเนี่ยเราอยากวันนี้เราอยากกินชุดกินชาบูครับเส้นทางการเดินทางของลูกค้าที่อยากกินชาบูคืออะไรก็ถามเพื่อนครับถามเพื่อนไม่ได้ก็เสิร์ช Google ครับแล้วถ้าเราเป็นเจ้าของร้านอาหารชาบูเนี่ยเราต้องรู้ว่าพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยมาหาเราได้ยังไงครับเราก็ไปดักไว้นะครับซึ่งอัตโนมีเราทำได้เหมือนกันครับซึ่งสิ่งที่พี่นิพัทพูดสรุปง่ายๆเลยนะครับคำว่า push pull แล้วก็ CRM ครับพูดง่ายๆคือเป็นภาพกว้างๆของคำว่าช่องทางการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งซึ่งเปรียบเสมือนกระบวนการนะครับซึ่งช่องทางเนี่ยจริงๆแล้วการที่จะไป push เนี่ยจริงๆมีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTubeโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยสามารถ push ได้หมดคำบ้านๆภาษาง่ายๆคือการหว่านไปนั่นแหละครับถูกไหมฮะหว่านไปเพื่อให้เกิดแบรนด์ awareness หรือคำว่าเฮ้ยมันคืออะไรสินค้าชนิดนี้คืออะไรแล้วหลังจากนั้นเราก็ผูกเข้ามาถูกไหมครับดึงเข้ามาลูกค้าก็จะเสิร์ชเองลูกค้าก็จะเสิร์ชด้วยตัวเองสงสัย awareness หลังจากนั้นมันก็จะไปถึงขั้นตอนของ CRM ก็คือพูดง่ายๆคือสั่งซื้อ
ตอบข้อสงสัยนะครับว่าเป็นยังไงนั่นคือช่องทางของคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับในภาพกว้างๆพี่นิพัทค่อนข้างอธิบายได้ชัดเจนมากนะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มใหม่เริ่มต้นไม่ใช่เริ่มใหม่เริ่มต้นนะครับอยากจะเริ่มทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโอเคจะเริ่มจากอะไรและจะจับยังไงต้องเริ่มจากอะไรครับก็อย่างนี้ครับอันที่หนึ่งนะครับเริ่มต้นเนี่ยฮะหาลูกค้าให้เจอก่อนครับว่าลูกค้าเป็นใครครับสมมติลูกค้าพี่เช่นคือบางคนก็บอกอุ้ยไปสร้างผงสร้างเพจอันนั้นใจเย็นๆหมายถึงกลุ่มลูกค้าหรือว่าตัวลูกค้าตัวคืออย่างนี้ครับวิธีการทำ segmentation เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องมีตุ๊กตาหนึ่งตัวนะครับไม่ใช่ตุ๊กตาลูกเทพนะเป็นตุ๊กตาหนึ่งตัวเพื่อคัดมาก่อนว่าสมมติพี่บอกว่าพี่โฟกัสไปที่ครีมกันแดดครับก็ต้องนึกว่าไอ้ครีมกันแดดของตัวมี่เนี่ยมีใครใช้บ้างครับแน่นอนที่สุดก็ต้องรู้ว่าโปรดักต์เนี่ยเราเป็นสัญชาติไหนเช่นเกาหลีปุ๊บเราก็บอกว่างั้นจะต้องเป็นเด็กอายุประมาณ20ปีครับชอบเกาหลีเรียนมหาลัยครับอาศัยอยู่แถวสุขุมวิทอาศัยราคาขนาดนี้อาจจะต้องอาศัยอยู่แถวรังสิต อะไรเงี้ยนะครับนี่คือการทำเขาเรียกว่าเพอร์โซนาครับเป็นเพอร์โซนาหนึ่งตัวเพื่อทำให้เกิดตุ๊กตาหนึ่งตัวเหมือนเราต้องเห็นลูกค้าหนึ่งคนก่อนครับพอเห็นลูกค้า1คนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือตัวคอนเทนต์ครับเพราะถ้าเกิดเพอร์โซนาไม่ตรงเราจะเอาคอนเทนต์อะไรส่งให้เขาล่ะครับครับสมมุติว่าพี่บอกว่าเออใครก็ได้ที่ใช้ครีมกันแดดแล้วคอนเทนต์จะออกมายังไงครับนะครับคอนเทนต์มีอิทธิพลต่อการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจว่าอ๋อเพอร์โซนาเป็นแบบนี้ปุ๊บถึงมันจะเป็นกลุ่มนิชคําว่านิชเนี่ยมันเป็นกลุ่มเฉพาะมันไม่ได้หมายความว่ากลุ่มน้อยๆครับกลุ่มเฉพาะบางทีมีต้อง2ล้านคนครับแต่ลองซื้อทั้งเราทั้งหมดมันก็มหาศาลเหมือนกันเพอร์โซนาก็คือเอาง่ายๆว่าธรรมชาติของกลุ่มเฉพาะที่เรากำลังจะลงไปตรงนั้นเลยเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเลยครับครับตั้งแต่ไลฟ์สไตล์ชอบเที่ยวเล่นอะไรกีฬาอะไรพวกนั้นเราต้องรู้จริงๆครับเพราะว่าตอนทำคอนเทนต์ปุ๊บเนี่ยมันจะสมมติว่ามันจะได้ตรงเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเราเจอจะให้ครีมกันแดดซึ่งครีมกันแดดเนี่ยเราสามารถต้านทานแสงได้เยอะแยะไปหมดตามสเปคของครีมกันแดดเรารู้แล้วว่ากลุ่มเพอร์โซนาเนี่ยเป็นพวกเอ็กซ์ตรีมหน่อยๆครับเอาเป็นว่าอารมณ์ชอบกีฬากลางแจ้งครับเราก็บอกเลยว่าถึงอุณหภูมิจะ60องศาแต่หน้าเราก็บ่ยั่นสมมติอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคอนเทนต์มันจะออกมันจะให้ตรงไงครับนี่คือวิธีการเริ่มต้นก่อนครับพอเราเข้าใจปุ๊บแล้วก็ค่อยๆฝึกการเขียนคอนเทนต์มาหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนผมเชื่อว่าคนที่ทำธุรกิจอโตมี่ในเบื้องต้นนะครับยังไม่ต้องไปสนใจเรื่องการโฆษณาเอาคอนเทนต์เนี่ยให้คนของเราเนี่ยที่เป็นสมาชิกเนี่ยลองแชร์ไปดูซิเพราะไม่เสียตังค์แล้วอย่างน้อยๆไม่ต้องกลัวว่าจะผิดกฎหรือเปล่านะครับเขียนสเปคเขียนอะไรเขียนไปเลยแต่ถ้าเกิดถ้ายิงโฆษณาเมื่อไหร่ปุ๊บต้องพิจารณาทุกอย่างแม้กระทั่งตัวอักษรถ้าในกรณียิงโฆษณานะครับใน1รูปเนี่ยตัวอักษรห้ามเกิน 20% ของรูปถ้าเกิดไม่เข้าใจเอาทำไมยิงไม่ผ่านยิงไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำแบบออร์แกนิกออร์แกนิกหมายถึงว่าเป็นลูกค้าที่เราไม่ต้องจ่ายโฆษณาเกิดขึ้นจากตามธรรมชาตินะครับยังให้การตอบรับที่ดีแชร์ไปหาใครก็สนใจที่ให้ตรงกลุ่มอย่างนี้เราก็แค่ educate หรือว่าให้ความรู้กับคนของเราว่านี่นะลองหาดิเพอร์โซนาเราก็ทำสเปคขึ้นมาให้แชร์หาคนอายุ20ก็ให้ลูกหลานเขาช่วยกันแชร์สมมติเราเป็นผู้สูงอายุก็ให้ลูกหลานแชร์ไปดูซิว่ามีผลไหมถ้าไม่มีผลปุ๊บลองปรับใหม่ปรับแอดปรับไอ้เขาเรียกปรับคอนเทนต์ไปเรื่อยอันนี้คือจุดสตาร์ทก่อนจุดสตาร์ทก่อนที่จะไปจ่ายตังค์เพราะถ้าจ่ายตังค์ปุ๊บรับรองว่าเสีย 100% ครับคือนึกคร่าวๆง่ายๆเลยคือคนที่จะคิดว่าเราอยากทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งขึ้นมาเนี่ยคิดแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนอันนี้คืออันที่1อันที่1เลยนะครับพอมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนปุ๊บแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องผลิตคอนเทนต์อีกนะครับเพื่อส่งไปให้ตรงกับธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากจะส่งไปให้ถึงนะครับนั่นคือสิ่งที่คนที่อยากจะเริ่มเข้าใจและทำในดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออันดับแรกต้องมีกลุ่มเป้าหมายของตัวเองก่อนว่าชัดเจนต้องชัดเจนเลยนะย้ำต้องชัดเจนชัดเจนด้วยนะครับถ้าไม่ชัดเจนนี่คือเราก็ไปไม่สุดนะเนาะถ้าพูดตรงๆนะครับสิ่งที่พี่ๆหลายๆท่านอาจจะอยากทราบเพิ่มนั่นก็คือว่าพอพี่นิพัทรได้ทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอย่างเต็มตัวแล้วนะครับช่องทางไหนในดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่ได้ผลลัพธ์ดีผลลัพธ์นะครับขออภัย ผลลัพธ์ดีที่สุดในการผลิตสื่อทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งของตัวเองครับอ๋อก็อย่างนี้ฮะถ้าเกิดในโลกธุรกิจดิจิตอลก็อย่างนี้ครับจริงๆเรามันไม่มีสื่อไหนนะครับที่ดีที่สุดหรือที่แย่ที่สุดFacebook ก็จะมีเขาเรียกว่าความสามารถพิเศษครับ
ในแบบหนึ่ง Facebook มีแบบหนึ่ง Google มีแบบหนึ่ง LINE มีแบบหนึ่งต่างมีลักษณะเฉพาะของตัวเองถูกต้องในจังหวะที่เหมาะสมอย่างเช่นกลับมาที่เดิมว่า Facebook เหมาะสำหรับพูเอ้ยพุชเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้คนรู้แบบพุชอยู่ดีๆแบบเค้านอนเค้าถ่ายดูเค้าเจอโฆษณาถ้าแน่จริงคอนเทนต์เนี่ยมันเอาอยู่ไงครับครับเราก็ต้องทำแคปชั่นให้ดีเขียนข้อความให้ดีจนกระทั่งเขาดูปุ๊บปุ๊บจนกระทั่งรับรู้ก็อาจจะจบไปถึงการขายนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อผลิตคอนเทนต์ที่ชัดเจนออกมาถูกต้องแล้วมันจะได้ตรงกับวิธีการด้วยครับดังนั้นสิ่งที่พี่นิพัทรกำลังพูดให้พี่ๆหลายๆท่านนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยเข้าใจนะครับในส่วนของช่องทางที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับซึ่งต้องบอกว่า Facebook YouTube LINE หรือแม้กระทั่ง Googleต่างมีลักษณะเฉพาะของตัวเองทั้งสิ้นนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะเวลาไหนเวลาใดที่เราจะพุชนะครับถ้าใครไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดูนะครับมันจะมีพุชมีพูลแล้วก็ CRM นะครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะนะครับว่าเราจะใช้ช่องทางไหนของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งไปอยู่ในกลุ่มของการพุชหรือพูลหรือว่า CRM นะครับต้องดูว่าช่องทางไหนเหมาะสมที่สุดนั่นคือสิ่งที่พี่นิพัทรกำลังพูดอยู่นะครับดังนั้นสรุปง่ายๆนะครับว่าก่อนที่เราจะทำและเลือกช่องทางเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับถ้าใครได้ดูนะครับสามารถร้อยเรียงมาได้แน่นอนว่ากลุ่มเป้าหมายคือชัดเจนที่สุดตามมาด้วยคอนเทนต์สำคัญที่สุดครับใช่ครับแล้วก็ตามมาด้วยคอนเทนต์นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องมือเครื่องมือใช่แล้วรวมถึงโครงสร้างการวางแผนการที่เราจะใช้ช่องทางของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งช่องทางไหนให้ถูกจังหวะปล่อยคอนเทนต์ไหนด้วยช่องทางไหนให้ถูกจังหวะนั่นคือสิ่งที่ต้องวางแผนกันอย่างดีมากๆมือใหม่ต้องบอกว่าไม่แนะนำแน่นอนมือใหม่ไม่แนะนำต้องศึกษาให้ดีก่อนต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับสำหรับช่องทางมือใหม่ที่พอฟังแล้วเริ่มมีไฟแล้วพี่นิพัทรตอนนี้นะครับอยากที่จะเริ่มต้นนะครับใช้คำว่าเริ่มต้นแล้วก็สนใจแล้วอยากให้พี่นิพัทรลองแนะนำสักนิดนึงนะครับในมุมของคนที่สนใจจริงๆนะครับในรายละเอียดเนี่ยมันมีมากมายอยู่แล้วเท่าที่เราคุยกันมานะครับจริงๆคุยใน1ชั่วโมงเนี่ยมันไม่จบหรอกนะครับมันไม่จบหรอกนะครับวันนี้เราพยายามสรุปให้ได้ใจความสัมพันธ์มากที่สุดนะครับดังนั้นพี่นิพัทรแนะนำสำหรับสมาชิกมือใหม่สักนิดนึงว่าช่องทางไหนควรที่จะเริ่มและจะเริ่มต้นอย่างไรครับโอเคก็อย่างนี้ครับจริงๆแล้วสำหรับประเทศไทยเนี่ยคำว่าประเทศไทยแล้วกันเพราะว่าที่อื่นก็จะมีความแตกต่างกันครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยเริ่มต้นนะครับก็เริ่มต้นจากFacebook ก่อนก็ได้ครับครับเพราะ Facebook ก็เป็นโซเชียลมีเดียนะครับแล้วคนอยู่ในนั้นเนี่ยประมาณ50ล้านคนตั้งแต่อายุที่ Facebook จับได้นะครับคือตั้งแต่อายุ13ปีถึง60อัพครับนะครับแล้วกลุ่มผู้ที่มีเขาเรียกว่ามี engagement หรือว่าคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับโลกโซเชียลก็คือตั้งแต่อายุ25ถึง44ปีนะครับเพราะนั้นก็คืออยู่ในกลุ่มที่เป็นลูกค้าเราได้เลยนะครับเพราะนั้นก็เริ่มต้นจาก Facebook ก่อนนะครับ Facebook เนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็ไปเรียนรู้เรื่องการสร้างเพจครับเขาเรียกว่าแฟนเพจก่อนนะครับแต่สิ่งที่โพสต์เนี่ยอย่าลืมนะครับครับอย่าขายนะครับเอาสิ่งที่เป็นคุณค่าใส่ไปก่อนแล้วก็บอกถึงความชัดเจนของว่าอะโตมี่คืออะไรนะครับด้วยแนะนำเลยก็คือเอาเทปของท่านประธานครับกับคนใหม่นะครับพอคนใหม่เขาดูปุ๊บแล้วก็ follow up ด้วยว่าดูจบแล้วหรือยังดูจบแล้วอาจจะต้องมีคำถามอะไรก็ว่าไปพอเริ่มปุ๊บก็ดูสัก 2-3 เทปให้เขาเข้าใจก่อนว่าอะโตมี่คืออะไรนะครับหลังจากนั้นก็ลองให้เขาลองใช้สินค้าเบื้องต้นก่อนเช่นสินค้าที่จำเป็นแปรงสีฟันยาสีฟันก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ลองถ้าไม่ได้ติดขัดอะไรเรื่องสถานการณ์เนี่ยก็ลองอาจจะไปพบเขาแนะนำด้วยสินค้าเบื้องต้นก่อนอย่าลืมนะครับ business model หรือว่าลักษณะของธุรกิจของทางอะโตมี่เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยสินค้าก่อนนะครับถ้าสินค้าไม่ดีก็ถือว่าจ บนะครับแต่สินค้าดีเนี่ยอย่าลืมว่าก็ไปกันต่อแต่อย่าลืมว่าสินค้าเราไม่ได้มี 2-3 ตัวณวันนี้เองก็มีต้อง80ตัวนะครับในขณะที่ตอนนี้อนาคตก็คงเข้ามาเรื่อยๆซึ่งเป็นสินค้าจำเป็นทั้งสิ้นและสิ่งที่สำคัญนะครับทุกคนเข้าถึงได้หมดด้วยราคาด้วยคุณภาพอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแล้วสิ่งที่สุดยอดเลยของตัวมี่คือการซื้อซ้ำทุกธุรกิจนะครับถ้าซื้อซ้ำไม่ได้ธุรกิจนั้นเรียบร้อยเลยครับนะครับคือเบื้องต้นพี่นิพัทรก็ได้แนะนำแล้วก็แชร์เทคนิคของตัวเองจริงๆได้แชร์เทคนิคแล้วนะครับถ้าใครตั้งใจฟังดีๆ คืออันดับแรกแนะนำผ่านทาง Facebook เพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเล่น Facebook กันหมดเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้นะครับกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้แต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือเราเองเราจะต้องเข้าใจแล้วก็ลองใช้สินค้าอย่างถ่องแท้ก่อนที่เราจะนำเสนอออกไปถูกต้องไหมครับ
และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนของคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอย่างแท้จริงได้นะครับดังนั้นครับพี่นิพัทครับจริงๆแล้วเนี่ยคุยกันมาก็นานพอสมควรเลยนะครับสิ่งที่สำคัญและทิ้งไปไม่ได้เลยในช่วงท้ายตรงนี้นะครับว่าอะไรที่ทำได้บ้างอะไรที่ทำไม่ได้บ้างกับคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งกับอะโทมี่นะครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟและละเอียดอ่อนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือคนที่เริ่มทำไปแล้วครึ่งทางต้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับตรงนี้พี่นิพัทเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนี้มากมายทีเดียวนะครับฟังให้ดีนะครับในจุดนี้ครับก็อย่างนี้ครับด้วยธุรกิจโทมี่เนี่ยแน่นอนที่สุดเราเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดภายใต้กฎหมายนะครับก็จะมี2ส่วนกฎหมายของบ้านเมืองกับข้อปฏิบัติของทางอะโทมี่ซึ่งโดยปกติเนี่ยทางอะโทมี่ก็ต้อง follow ตามหรือว่าไปใช้อยู่ภายใต้กฎหมายอยู่แล้วนะครับในเรื่องการนำเสนอนะครับอย่างช่วงแรกที่เราพูดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เกิดข้อผิดพลาดกันหลายๆอย่างเนี่ยคือลักษณะการนำเสนอที่ไม่ตรงความจริงนะครับเรื่องของการโอเวอร์เคลมเรื่องของการพูดอธิบายอะไรบางอย่างนะครับบางทีก็พูดถึงเรื่องแผนการตลาดนะครับต้องเข้าใจว่าในการนำเสนอก็ดีเนี่ยอย่านำเสนอประเภทแบบเราจะรวยกันในหนึ่งปีแล้วจะนู่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับธุรกิจโทมี่เนี่ยเราค่อยๆเดินกันไปแต่อย่าลืมนะครับทำกันจริงจังเนี่ยสุดเอาแค่ปีเดียวเนี่ยเราเป็นระดับออโต้เซลล์มาสเตอร์นี่ก็อยู่ได้แล้วนะครับเงินระดับ 50,000 กว่าบาทเนี่ยอันนี้อยู่ได้สบายแล้วเอาวิธีการทำของเราเนี่ยค่อยๆพับบิกลงไปหมายถึงว่าลงไปช่วยคนข้างล่างเกิดออโต้เซลล์ออโต้เซลล์สุดท้ายมันก็จะขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะคนอัตโนมัติที่เข้าใจแผนเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยอันนี้พวกนี้เป็นเรื่องของการนำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยต้องทำให้ถูกกฎนะครับแม้กระทั่งการโพสสินค้านะครับมันก็มีเรื่องของกฎระเบียบนะครับอย่าไม่ใช่โพสเฉพาะราคาขายปลีกนะครับหรือว่าเป็นราคาหรือเป็นราคาที่แบบไม่บอกราคาอันนี้ก็ผิดนะครับอันนี้คือฝั่งด้วยทางกฎหมายของบ้านเมืองและที่สำคัญนะครับยิ่งถ้าเกิดเราอยู่ในโลกของ Facebook เนี่ย Facebook มีการทำคุมเข้มมากตอนนี้กฎคร่าวๆแล้วก็ประมาณ30ข้อแล้วหนึ่งในนั้นประมาณข้อที่20หรือข้อ21เนี่ยไม่อนุญาตให้ธุรกิจขายตรงมาโฆษณาเช่นเป็นบริษัทขายตรงรวยเร็วอะไรพวกคำพูดแบบประมาณนี้นะครับอันนั้นหมดสิทธิ์เลยประเภท before after วันนี้มีสิวพรุ่งนี้ไม่มีสิวอันนี้ก็โฆษณาไม่ได้นะครับคือมันก็จะโยงใยกลับไปที่กฎหมายของบ้านเมืองด้วยว่าการโฆษณาเกินจริงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก่อนที่จะทำอะไรปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องรบกวนถามทางบริษัทนิดนึงว่าโพสต์อันนี้ใช้ได้ไหมโพสต์อันนี้ใช้ไม่ได้ไหมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ารู้จักผมเป็นการส่วนตัวเนี่ยก็ลองมาคุยกันนะครับซึ่งเราจะช่วยตอบได้วิธีการทำแอดวิธีการทำอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญพวกนี้เราต้องสำคัญอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะเรื่องของกฎระเบียบนะครับเพราะลืมว่าเวลามันกระทบเนี่ยมันกระทบทั้งระบบเลยนะครับเกิดมันผิดพลาดปุ๊บเกิดดันมีกฎหมายอะไรบางอย่างเนี่ยโอ้โหคันนี้แบบเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ในส่วนของการข้อห้ามอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เพราะนั้นก็คงต้องศึกษาให้ดีนะครับในส่วนของสิ่งที่ทำได้เนี่ยผมว่าก็มีเยอะแยะเลยโดยเฉพาะอย่างเช่นการเอาคอนเทนต์ของบริษัทนะครับแล้วก็อย่างเช่นโบรชัวร์ของบริษัทหรือว่าข้อมูลของทางบริษัทเนี่ยไปบอกซึ่งก็เป็นปกติเพราะว่าบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากทางไม่ว่าจะเป็นพวกสคบพวกอย.นะครับเพราะนั้นเอาสิ่งที่บริษัทมีอยู่แล้วเนี่ยครับไปโพสต์แต่ว่าแน่นอนที่สุดในการทำธุรกิจอะโทมี่เนี่ยหรือว่าลักษณะของธุรกิจเราเป็นธุรกิจแบบเครือข่ายสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการมีสัมพันธ์ก็คือการ follow up ครับเรื่องของการโทรไปอธิบายหรืออะไรพวกนี้นะครับก็กลับมาสุดท้ายของสุดท้ายก็คือว่าตัว digital marketing เนี่ยมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการส่งสิ่งที่ถูกต้องนะครับสู่ผู้บริโภคก็ดีสู่คนที่ต้องการทำธุรกิจอะโทมี่ก็ดีนะครับครับสิ่งที่พี่นิพัทพูดต้องบอกว่าในเกือบ1ชั่วโมงวันนี้นะครับหรือประมาณ1ชั่วโมงวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยทีเดียวนะครับกับคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งกับธุรกิจอะโทมี่นะครับซึ่งในส่วนของอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะครับอันดับแรกเลยในจุดของถ้าใครที่เลือกใช้ Facebook เนี่ยต้องศึกษาระเบียบให้ดีมีระเบียบบอกอยู่แล้วชัดเจนนะครับว่าอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือหากเรามีข้อสงสัยสอบถามมายังบริษัทนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับและสิ่งที่พี่นิพัทพูดและย้ำอยู่เสมอนั่นก็คือว่าสื่อที่บริษัทผลิตออกมานั้นเป็นสื่อที่ดีมากๆอยู่แล้วมีหลากหลายช่องทางอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์เอง Channel Automy เอง YouTube นะครับ LINE ที่เรามีการประชาสัมพันธ์ไปโดยตลอดนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องพึงระลึกไว้เลยคือเ
สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นผิดระเบียบบริษัทหรือไม่นะครับและทำอย่างไรให้ถูกต้องกับดิจิตอลคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่นิพันธ์มากๆเลยที่ให้เกียรติมาอธิบายแล้วก็แชร์รวมถึงสอนให้เราได้เข้าใจมากขึ้นกับคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสที่เป็นประโยชน์นะครับกับพี่ๆสมาชิกอีกหลายท่านในโอกาสหน้านะครับเราจะรบกวนพี่นิพันธ์อีกครั้งนึงครับสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นความรู้ที่แน่นมากๆเลยทีเดียวสำหรับคนที่อยากจะเริ่มใหม่กับคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่กำลังศึกษาอยู่นะครับถ้ามีโอกาสเราจะเชิญพี่นิพัฒน์ใหม่อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมและพี่นิพัฒน์นะครับต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ